ส่วนความคืบหน้าล่าสุดค่ะที่โรงพยาบาลบางเลนที่มีเหตุการณ์ว่ามีคนเนี่ยมาลักเด็กออกไปจากโรงพยาบาลทั้งที่อยู่กับคุณแม่เลยเป็นเด็กแรกคลอดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะจากเหตุการณ์ที่นายนันทจักรอายุ43ปีไปขโมยเด็กทารกค่ะคลอดได้2วันเองแล้วก็เอาไปจากคุณแม่เรื่องของเด็กหายจากโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกค่ะมันมีเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งทางด้านของคุณเอกลักษณ์หลุมชมแขเป็นหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาก็วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายที่มาขโมยเด็กแรกเกิดในโรงพยาบาลคนร้ายที่ขโมยเด็กบางรายมีอาการทางจิตมักจะแอบเข้ามาในโรงพยาบาลพอเข้ามาปุ๊บเห็นเด็กแล้วเกิดความเสน่หาค่ะก็เลยขโมยเด็กไปแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยปรากฏว่าคนร้ายลักเด็กเพื่อนำไปค้ามนุษย์แต่ว่าคดีล่าสุดก็ยังคงต้องตามกันต่อไปนะคะ